ภาพอากาศที่เลวร้ายแล้วก็หนาวจัดในยุโรปนะคะทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินค่ะทำให้เที่ยวบินจำนวนมากต้องถูกยกเลิกไปด้วยเช่นกันส่งผลให้สหภาพยุโรปออกมาแสดงความไม่พอใจผู้บริหารสนามบินที่ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะที่สนามบินฮิตโทรในกรุงลอนดอนของอังกฤษถือว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากหิมะที่ตกหนักรันเวย์สามารถใช้งานได้เพียงแค่รันเวย์เดียวเที่ยวบินจำนวนมากถูกยกเลิกหรือล่าช้าลงทำให้ผู้โดยสารหลายพันคนที่มุ่งหน้ากลับบ้านในช่วงเทศกาลคริสต์มาสต้องพักค้างอยู่ที่สนามบินมากว่า4วันแล้วทางสนามบินระบุนะคะว่าตอนนี้มีเที่ยวบินสามารถบินได้เพียง1ใน3เท่านั้นโดยจะต้องใช้เวลาแก้ไขสถานการณ์อย่างน้อยไปจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีการแก้ไขปัญหาที่ล่าช้าของสนามบินทำให้นายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนแสดงความไม่พอใจและเสนอจะส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินแต่ว่าทางสนามบินนั้นยังไม่ตอบรับข้อเสนอค่ะซึ่งความล่าช้าของสนามบินในอังกฤษนะครับก็ยังส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศทั่วทั้งยุโรปด้วยสนามบินในเมืองดับลินของไอซ์แลนด์นะครับต้องปิดทำการไปจนถึงเวลา 8:00 นของเช้าวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันกับสนามบินในเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสที่ก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินเกือบครึ่งหนึ่งโดยที่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินสำคัญไม่น้อยกว่าแห่งละ 5,000 คนครับสถานการณ์อันย่ำแย่ที่สนามบินทำให้มีผู้โดยสารจำนวนมากนะครับที่ต้องหันไปใช้บริการของรถไฟยูโรสตาร์แทนจนรองรับไม่ไหวเหมือนกันนะครับยูโรสตาร์นั้นประกาศแนะนำให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางออกจากลอนดอนยกเลิกตั๋วแล้วก็ให้อยู่กับบ้านแทนครับในขณะที่คณะกรรมการด้านการขนส่งแห่งสหภาพยุโรประบุครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความล้มเหลวในการบริหารจัดการมากกว่าปัญหาสภาพอากาศที่เลวร้ายเพราะว่าแม้ขณะนี้หิมะไม่ได้ตกหนักมากแต่ว่าทางสนามบินก็ไม่สามารถที่จะเก็บกวาดหิมะรวมไปถึงน้ำแข็งออกจากรันเวย์ได้ผู้แทนสหภาพยุโรปยังระบุด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับสนามบินต่างๆเหล่านี้ต้องแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและโดยเร็ว